เรียนท่านนายกเทศมนตรีคณะผู้บริหารทุกท่านท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมสำหรับวันนี้ก็ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่2ประจำปี2560ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่1นะครับประธานแจ้งที่ประชุมไม่มีนะครับพุทธศักราช2547ข้อ50เมื่อท่านกรรมการแปรยติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างที่สมบัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในยติด้วยและให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงก่อนการประชุมพิจารณาเว้นแต่ในกรณีในการพิจารณาเร่งด่วนขอบคุณครับคณะผู้บริหารสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้อำนวยการบอกท่านกระผมนายอุสมานไมฮะสมาชิกสภาเทศบาลเขต2ตามที่สภาแห่งนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรยติขึ้นมาจำนวนเป็น2เป็นประธานคณะกรรมการแปรยติครั้งนี้ตามสูตรนองผมในฐานะประธานคณะกรรมการมี2561ต่อคณะกรรมการผมในฐานะคณะกรรมการประยติขอก็ขอยืนยันตามร่างเป็นตามข้อต่อ2547ซึ่งสารพวกข้อที่มีการแปรยติซึ่งไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอทำแปรยติที่ประหยัดประมาณขอบคุณท่านประธานสภาและคณะกรรมการสมาชิกสภาเทศบาลชุมชนทุกท่านนะครับที่ได้ให้ความเห็นชอบเทศบาลอย่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2561นะครับซึ่งก็จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปเพื่อนำไปสู่พวกบุคลากรบทเดือนฝ่ายประจำประเภทค่าจ้างเกี่ยวกับปีหาและชุมชนงบดำเนินงานหน้าเรียนทั่วไปเกี่ยวกับปีหาและชุมชนงบดำเนินงานบทค่าใช้สอยงบประมาณได้ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่กระผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3.3 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสอดท่านผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่านนะครับกระผมนายวิเชษชัยทองร่มนายกเทศมนตรีตำบลหนองสอดในนามของคณะตัวแทนผู้บริหารสืบเนื่องจากว่าปีงบประมาณ2560นั้นจะสิ้นสุดการดำเนินงานบนจากงบประมาณในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ทางคณะผู้บริหารได้ดำเนินงานไม่สามารถที่จะบริจาคงบประมาณได้ทันในปีงบประมาณ2560เดือนกันยายนนี้ได้ด้วยมีเหตุผลอยู่ 2-3 ประเด็นประเด็นแรกก็คืองบประมาณเพิ่งได้รับจัดสรรมีเพียงพอต่อการดำเนินโครงการในช่วงท้ายของปีงบประมาณประเด็นที่2ก็คือได้มีการตั้งเป็นรายการใหม่ในช่วงของปลายปีงบประมาณประเด็นที่3ก็คือวิธีการงบประมาณที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมต้องมีการศึกษาแล้วก็มีแนวทางของการดำเนินงานซึ่งวันนี้ก็จะมีวิธีการงบประมาณรูปแบบใหม่ทางเทศบาลก็คงจะต้องมีแนวทางของการดำเนินงานการศึกษารูปแบบใหม่ของการใช้จ่ายงบประมาณให้